ใจเย็นๆพูดมาสิพูดมาสิพกดอกละเออหลายคนได้ใช่ใช่เลยก็เป็นเทพทั้งนั้นแหละนะเรียกไอ้รู้ขนาดละว่าเพิ่นมาเอาเราเพิ่นเอามาเรียนรับที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าคืออะไรศาสนาพุทธเราเขาไม่ไหว้กี่ดอกคะเนี่ยโมตัสสะภะคะวะโตเสนังสัพพันธงนริตังปริตานุภาโวทารคตุติปริตตวานะเมตตังนะเมตตาวิจิตตาจิโตเทวาชลสารวิสเมยัคขะขันธปนาคาทิทันตาสันติเกยังโอมพยาพุทธรูปรวยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์นะเมตตานะลังอถันนะเจริญมั่นคงอธิชามิข้าแต่ไปทำบุญทานทานในเถิดสาธุที่ไหนมาเทพองค์ไหนก็มาสถิตบูชาจะใช่หรือไม่ใช่แต่ก็คิดว่าใช่ก็ให้ขึ้นบูชาลูกหลานกล้วยอะไรครับนี่กล้วยเขาเรียกว่ากล้วยถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าจ้ะแต่ท่านออกมาเป็นลักษณะนี้ก็เหมือนกับถ้าเป็นบ้านเราก็คิดว่าถ้าเป็นแพทย์คงเป็นวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันเกิดย้อนสอนมันคงผิดอะไรในตัวต้นของต้นกล้วยแต่ถ้าเป็นคนศาสนาพูดเราก็คิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาจำแรงแปลงกายให้เราดูแต่อันนี้มันเป็นต้นกล้วยเราเป็นคนพูดเราก็คิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์เทพเทวดาอยากให้เรารู้เราเห็นว่าเทพตานีเป็นอย่างนี้นะคลอดลูกเป็นอย่างนี้ก็อยากให้เรารู้มนุษย์เราไม่ได้มีอะไรมียานวิเศษเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เราเห็นว่านี่คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสมควรที่จะเชื่อไหมคนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อลักษณะของเครือที่ออกมาปีนี้คล้ายอะไรครับนี่เหมือนถ้าจะมองแล้วนะถ้าคนมองตามันต่างกันแต่ถ้าตาของพี่เองเนี่ยจะมองว่าเป็นปากพญานาคก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เทพที่สถิตอยู่ตรงต้นนี้แหละท่านจะให้เป็นอะไรก็อยู่ที่ในกล้วยต้นนี้กล้วยที่ออกถูกธรรมชาติของต้นกล้วยมันแสงมันบังใช่แต่ว่าเราต้องขออนุญาตเปิดให้ถ่ายไปดูบอกว่าให้คนที่นี่นะขอเปิดจนที่ชัดอ่ะดูหลายเจ้าเขาบอกลุงนั่นผู้มีองค์เขาบอกว่าทำให้ดีนะจะร่ำจะรวยนะบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่ได้ออกง่าย